ทราบเหมือนกันมองเห็นแค่นี้หรอไม่เห็นอ่ะมีภาพชัดกว่านี้ไหมไม่มีดูไม่ออกมันออกสีดำเนาะใช่มันสีดำดำจับเพื่อนให้ดูอยู่ค่ะครับแต่ตอนนี้เอาที่ตรงไหนอ่ะอยู่วัดครับอ๋ออยู่ในวัดน่าจะยังเหลือซากไม่น่าจะเหลือแล้วตรงนี่เป็นแฝดพี่หรือแฝดน้องแฝดพี่แฝดพี่แฝดพี่เป็นคนไปซื้อนะครับถามว่าตอนนั้นอยากกินส้มตำมากก็รอกินอีกคนนึงก็ตำให้กินก็ตักตักหมดจ้าแล้วตอนกินคือที่ผ่านมาเคยเห็นไหมไม่มีไม่มีไม่มีแต่ที่เขาทำมามันเป็นงูปลาก็จะมีปลาหลายชนิดหลายชนิดปลาขาวอย่างนี้นะปลาถูกเลยปลาขาวปลาถูกส่วนมากจะมีแต่ชาวบ้านชาวนาเราก็กินแบบนี้อย่างนี้แหละค่ะมันก็ปกติชื่อแอลนางแอลที่เรือปกติใช่ไหมปกติแต่ด้านน้ำไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่มีอ่ะคุณป้าเทสมากินเครื่องว่าอร่อยอร่อยค่ะขายดีเขาจะเอาใจยี่อะไรเจ้าอื่นเขาไม่เอาต้องมีไปงั้นเออโยมากินหนึ่งเว้ยพวกพึ่งเราไปเอาแค่กระดาษก็มาแล้วก็ขายต่อเลยไม่ต้องแม่งอ๋อทำมาถึงแล้วครึ่งโมงถึงวาระเราคนด้านนอกเนาะค่ะร้านรองค่ะลองทานดูสิทำไม่ทานเคยกินดิบไหมเคยผมก็กินซื้อปลาร้ามาจากในหมู่บ้านนี่แหละครับซื้อในหมู่บ้านเอาไปทำตำส้มตำกินนี่แหละนั่นแหละตอนเที่ยงมาก็ว่าจะตำก็อยู่กันเยอะอยู่ 5-6 คนครับผมตักข้าวครับผมตักข้าวที่ตอนเที่ยงมาก็มารวมตัวกันจะกินข้าวก็จะทำส้มตำกินนั่นแหละครับใส่เครื่องหมดแล้วกำลังจะตักปลาใส่ตักปุ๊บมันก็เห็นเป็นตัวงูเลยมันก็เลยสังเกตอ้าวงูก็เลยโยนทิ้งไม่ใช่ปลาไหลถ้าปลาไหลไม่มีเกล็ดแน่นอนบางคนก็ว่าปลาไหลปลาถ้าปลาไหลจริงๆมันจะมีเกล็ดหรอใช่ไหมครับพอเราเห็นว่าเป็นตัวงูก็รู้สึกยังไงตอนนั้นปลาอืดปลาอมจะอ้วกแต่ว่าก็อยากกินส้มตำอยู่ก็ตักขึ้นมาแล้วก็โยนทิ้งก็เอาใหม่ใส่ต่อแล้วก็กินเหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่ได้สังเกตเห็นทีเดียวก็ตักแต่เอาแต่น้ำมันใส่ฝากถึงคนทำก็อยากให้เอาเวลาจะทำอะไรก็ตรวจสอบให้ดีก่อนจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบก่อนคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยนะครับคนกินก็ต้องสังเกตแหละครับต้องถามว่าปลาตัวนี้มันก็ต้องก่อนกินก็ต้องทำให้สุกก่อนถูกคายลักษณะใช่ไหมแต่ว่าตามหมู่บ้านเราภาคอีสานเนี่ยมันก็ต้องกินแบบนี้มันถึงอร่อยก็ยังเจอแล้วก็กินเหมือนเดิมใช่ไหมหลังจากนี้เหมือนเดิมครับเป็นงูปลากินได้กินได้กินได้
เขาไปนาเขาก็ไปจับมาแล้วเขาก็มาใส่ไม้ปิ้งปิ้งนำกันกินนำกันแก้มเหล้าแก้มอะไรมันก็เหมือนกันเนื้อปลาเรานี่แหละปกตินี่งูปลาเขาจะเอามาทำปลาไหมถ้ามันมีถ้ามันเข้ามาในปลาเนี่ยเขาก็เอามาทำเขาไม่เก็บหรอกใช่ไหมเขาไม่เก็บหรอกเพราะมันเป็นปลาเหมือนกันไม่มีค่ะกินได้มีพิษอะไรกินได้ตลอดไม่มีพิษไม่มีพิษมีอะไรไม่ใช่งูเห่างูสิงงูชาวบ้านก็กินปกติจ้ากินปกติค่ะ